โรคหูดับนะครับเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าสเตรปโตคอคัสอูอิสนะครับเกิดจากการกินหมูหรือเลือดหมูที่ไม่ผ่านการปรุงสุกครับต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเชื้อเนี่ยเป็นเชื้อที่พบได้ในหมูปกติอยู่แล้วโดยไม่แสดงอาการป่วยอะไรเลยนะครับเราอาจจะเจอเชื้อสเตรปโตคอคัสอูอิสเนี่ยได้อยู่ในระบบทางเดินหายใจหรือระบบสืบพันธุ์ของหมูและเมื่ออะไรก็ตามที่เขามีอาการเครียดอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเชื้อจะเข้าสู่กระแสเลือดอาจจะทำให้เยื่อบุหัวใจอักเสบปอดอักเสบนะครับหรือในบางกรณีที่พบได้บ่อยคือข้ออักเสบชนิดเป็นหนองนะครับจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับระบุชัดเจนเลยครับว่าผู้ชายที่อยู่ในวัยกลางคนนะครับจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกินนะครับที่ว่าผู้ชายสูงวัยเนี่ยหรือวัยกลางคนขึ้นไปมักจะชอบกินลาบดิบมากกว่าผู้หญิงครับในคนเนี่ยนะฮะหลังจากที่กินหมูดิบหรือเลือดดิบอย่างที่ผมบอกไปแล้วเนี่ย 3-14 วันนะฮะก็จะเริ่มมีอาการไข้สูงคอแข็งปวดหัวอาเจียนนะครับและที่อันตรายคือถ้ามันเข้าสู่กระแสเลือดนะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดได้2ลักษณะอย่างแรกคือเกิดอาการช็อกจากสารพิษเชื้อตัวนี้จะไปสร้างสารพิษอยู่ในกระแสเลือดนะครับทำให้ผู้ป่วยมีอาการไตวายนะครับเกิดการช็อกระบบทางเดินหายใจล้มเหลวอย่างเฉียบพลันอันนี้อาจจะเสียชีวิตได้อาการอีกลักษณะหนึ่งเนี่ยคือตัวเชื้อจะทำให้เกิดความผิดปกติของเส้นประสาทนะครับส่วนหัวทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมักจะแสดงอาการสูญเสียการได้ยินสูญเสียการทรงตัวเนื่องจากหูเนี่ยมันช่วยในการทรงตัวด้วยนะครับการสูญเสียความสามารถในการได้ยินอาจจะเป็นถาวรเลยก็ได้นั่นแปลว่าผู้ป่วยอาจจะไม่ได้ยินตลอดชีวิตไปเลยก็ได้นะครับในบางรายข้อมูลของปี2564ระบุชัดเจนเลยครับว่ามีผู้ป่วยตายจากโรคหูดับเนี่ยมากถึง24คนจากผู้ป่วยประมาณ570คนครับถ้าในคนเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะครับไม่ว่าจะเป็นลาบเลือดลาบดิบต่างที่เจอได้เยอะๆบริโภคแต่อาหารที่ปรุงสุกและอีกอย่างนึงที่เรามักจะหลงลืมกันนะคือการบริโภคอาหารที่ไม่ใช่อาหารดิบนะครับแต่บางทีอาจจะใช้ตะเกียบหรือช้อนซ่อมร่วมกันจากคลัสเตอร์หมูกระทะเราก็เคยมีมาแล้วนะครับจากการใช้ตะเกียบหรือตัวคีบหมูดิบเอามาคีบหมูสุกแล้วกินอันนี้ต้องระวังครับต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินให้ได้ครับสำหรับการต้มกันในหมูนะครับหมออยากจะฝากถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรนะครับเชื้อตัวนี้เนี่ยเป็นเชื้อที่อยู่ในสัตว์อยู่ในหมูที่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วและมันจะออกมาทำอันตรายกับหมูของเราเนี่ยเมื่อมันมีความเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ระบบการจัดการที่ดีครับลดความเครียดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมอย่างช้าๆนะครับอาจจะมีการทำความสะอาดคอกอย่างสม่ำเสมอนะครับจะช่วยลดการติดเชื้อได้ครับโรคนี้เนี่ยจริงๆมีวิธีการรักษานะครับเราจะใช้แอนติไบโอติกหรือยาปฏิชีวนะเช่นพินิซิลินในขนาดที่สูงและเป็นเวลานานถึงแม้ว่าโรคนี้จะมียารักษานะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าผู้ป่วยทุกคนจะกลับมาปกตินะครับผู้ป่วยบางรายสามารถกลับมาได้ยินเหมือนเดิมแต่บางรายอาจจะสูญเสียการได้ยินตลอดชีวิตครับหมอเข้าใจดีครับว่าเรื่องการกินลาบดิบกินนู่นนี่นั่นเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมการกินแต่พริกลาบมะนาวมะแขวนกะปิน้ำปลามันไม่ช่วยฆ่าเชื้ออะไรเลยนะครับถ้าเป็นไปได้อยากจะให้เลี่ยงนะครับให้หลบให้ระวังก่อนจบก็เหมือนเดิมนะฮะหมอขออนุญาตแฟนๆช่วยส่งต่อข้อมูลอันนี้ถือเป็นการติดอาวุธทางปัญญาไว้สู้กับโรคหูดับครับ